สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รอบวันทันเหตุการณ์ภาคเที่ยงค่ะประจำวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายน2562วันนี้อยู่กับคุณอุษณีเอกอุษณีและดิฉันกรองทองเศรษฐสุดค่ะค่ะก่อนจะไปที่ความเคลื่อนไหวในการประชุมอาเซียนสมิตนะคะขอพาไปดูบรรยากาศที่วัดป่าภูแปกยานสัมปันโนบ้านกกบกตำบลหนองคิ้วอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยก่อนนะคะซึ่งคุณสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็นำพุทธศาสนิกชนค่ะไปร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักนะคะมีแฟนๆ News 1มีอดีตพันธมิตรจำนวนมากทีเดียวเดินทางไปร่วมทำบุญทอดกฐินด้วยขณะที่บรรยากาศที่จังหวัดเลยโอ้โหหนาวมาหลายสัปดาห์แล้วใช่ค่ะบรรยากาศเย็นสบายมากนะคะก็ถ้าเทียบอุณหภูมิที่กรุงเทพเนี่ยตอนนี้เราร้อนแล้วค่ะตอนนี้เราร้อนแล้วแต่ที่เลยเขายังหนาวอยู่นะคะยังหนาวอยู่ใช่เพราะว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยอุณหภูมิมันลดต่ำลงกรุงเทพเรายังได้สัมผัสไอหนาวเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยว่าที่วังสะพุงจังหวัดเลยจะเป็นอย่างไรซึ่งถ้าสังเกตคือพอไปดูทีมงานของ News 1ที่ล่วงหน้าไปก่อนตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เขาก็จะโพสต์ให้ดูใน Facebook ในโซเชียลก็เห็นว่าโอ้โหบรรยากาศดีมากเขาได้ใส่เสื้อหนาวกันด้วยอะค่ะ นี่ค่ะ ที่เห็นนี่เป็นภาพช่วงเช้าที่ผ่านมาพิธีตักบาตรข้าวเหนียวนะวัดป่าภูแปกยานสัมปันโนนะคะ ตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีศิษยานุศิษย์แล้วก็พุทธศาสนิกชนแล้วก็คณะของอดีตพันธมิตรนะ News 1ไปร่วมตักบาตรข้าวเหนียวกันด้วยขณะที่ยอดที่พี่น้องประชาชนร่วมกันทำบุญนะคะวันนี้ทางด้านของเพจคุยทุกเรื่องกับสนธิก็สรุปให้ฟังว่ายอดที่พี่น้องร่วมกันทำบุญอยู่ที่ 1,400,000 บาทถ้วนขณะที่ยอดเงินทำบุญรวมทั้งหมดที่ได้มีการสมทบแล้วก็ทำบุญไปอยู่ที่ 2,810,022 บาทค่ะอนุโมทนาบุญร่วมกันกับทุกท่านด้วยก็สามารถติดตามบรรยากาศถ่ายทอดสดจากที่วัดป่าภูแปกเนี่ยได้ผ่านทางเพจของคุยทุกเรื่องกับสนธิจะมีถ่ายทอดสดเป็นช่วงๆไปนะคะมีทั้งเมื่อวานที่เป็นบรรยากาศของงานพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางรำพึงสูง88เซนติเมตรที่วัดป่าภูแปกจังหวัดเลยแล้วก็บรรยากาศช่วงเช้าที่ได้เห็นหลายท่านก็ติดตามชมอยู่พิธีตักบาตรข้าวเหนียวณวัดป่าภูแปกยานสัมปันโนค่ะก็ร่วมกันอนุโมทนาบุญใหญ่ครั้งนี้ด้วยค่ะค่ะก็ไปดูในเพจคุยทุกเรื่องกับสนธิได้นะคะไปดูย้อนหลังได้บรรยากาศตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็จนกระทั่งช่วงเย็นวันนี้ก็ทางหลวงปู่เฉลิมได้เจริญพระพุทธมนต์ที่วัดป่าภูแปกให้กับพี่ๆน้องๆนะคะพุทธศาสนิกชนที่นำกฐินไปทอดถวายกันด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงบรรยากาศย้อนหลังตั้งแต่เมื่อเช้านี้นะคะหลังจากอิ่มบุญกันแล้วนะคะก็ไปกันที่การประชุมที่เราเป็นเจ้าภาพจัดอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่35ค่ะเป็นการเปิดอย่างเป็นทางการแล้วพร้อมกับปลุกใจชาติอาเซียนให้จับมือกันเป็นหนึ่งเพื่อก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจโลกที่เติบโตต่ำสุดในรอบ10ปีค่ะเวลา 9:00 นที่ผ่านมาหน้าห้องแกลนไดมอนด์บอลลูมศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานและกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่35อย่างเป็นทางการโดยมีผู้นำจากประเทศสมาชิกอาเซียนเลขาธิการอาเซียนเลขาธิการสหประชาชาติกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงโดยการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่35เป็นการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องและการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องนะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักก็คือร่วมมือร่วมใจก้าวไกลยั่งยืน Advancing Partnership for Sustainability นะคะซึ่งเป็นการประชุมระดับผู้นำสุดท้ายของปีนี้แล้วภายใต้การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยโดยนอกจากผู้นำอาเซียนแล้วนะคะก็ยังมีประเทศผู้นำจากประเทศคู่เจรจาของอาเซียนที่จะเดินทางเข้ามาร่วมการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องได้แก่จีนอินเดียสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์สาธารณรัฐเกาหลีและรัสเซียแล้วก็รวมไปถึงเลขาธิการสหประชาชาติที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนสหประชาชาติครั้งที่10ด้วยนอกจากนี้ยังมีผู้นำจากภาคีภายนอก
และองค์การระหว่างประเทศที่ได้รับเชิญเป็นแขกของประธานก็เข้าร่วมด้วยนะคะได้แก่กรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นั่นเองนายกรัฐมนตรีก็กล่าวช่วงหนึ่งว่ายินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่35และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องณกรุงเทพและนนทบุรีซึ่งเกิดจากความเป็นหุ้นส่วนและมิตรภาพกับประชาคมโลกอันจะช่วยยกระดับภูมิภาคอาเซียนให้ก้าวไปข้างหน้าค่ะก็สำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ3พฤศจิกายนตั้งแต่9นาฬิกาที่มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะนายกจะเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนจีนครั้งที่22และการประชุมสุดยอดอาเซียนอินเดียครั้งที่16รวมถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนสหประชาชาติครั้งที่10ด้วยนะคะเป็นภารกิจของวันนี้แล้วก็ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพมีการเตรียมงานมาตั้งแต่31ตุลาคมจนถึง4พฤศจิกายนนี้นะคะขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้นำชาติอาเซียนร่วมกันเป็นสักขีพยานในการลงนาม MOU ระหว่างประธานฟีฟ่าและเลขาธิการอาเซียนเพื่อสนับสนุนการจัดแข่งขันฟุตบอลโลกปี2034ค่ะเมื่อวานนี้ภายหลังการประชุมอาเซียน Business and Investment Summit 2019และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่35ที่จัดขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานอาเซียนพร้อมผู้นำชาติสมาชิกทั้งหมดได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม MOU ระหว่างนายจันนีอินฟันติโนประธานสหภาพขออภัยค่ะประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือประธานฟีฟ่ากับดาโต๊ะปาดูกาลิมจ็อกฮอยเลขาธิการอาเซียนเพื่อส่งเสริมฟุตบอลในอาเซียนและสนับสนุนความปรารถนาร่วมกันของอาเซียนที่จะเสนอตัวร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2034ทั้งนี้ประธานฟีฟ่าได้มอบเสื้อกีฬาฟุตบอลสีน้ำเงินสกรีนชื่อผู้นำแต่ละประเทศพร้อมหมายเลขโดยผู้นำประเทศส่วนใหญ่ได้เบอร์9รวมถึงพลเอกประยุทธ์ที่ได้เบอร์9ด้วยส่วนผู้นำที่เหลือนั้นได้เบอร์เสื้อแตกต่างกันไปค่ะทางการไทยนั้นเตรียมแผนงานเชื่อมโยงระบบขนส่งทางรางอาเซียนนะคะเสนอในที่ประชุมอาเซียนสมิตเพื่อจะหนุนคนไทยให้ใช้รถไฟไปรอบโลกค่ะพร้อมทั้งเตรียมปั้นสถานีกลางบางซื่อเป็นฮับขนส่งคุณหมิงสิงคโปร์ค่ะนายวรวุฒิมาลารักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.บอกว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การรถไฟจากประเทศต่างๆในอาเซียนจัดประชุมเพื่อพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานทางรางให้มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างไร้รอยต่อเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าชายแดนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียนพร้อมเปิดตัวเว็บไซต์ของการรถไฟอาเซียนรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านการรถไฟองค์ความรู้เส้นทางเดินรถไฟของประเทศสมาชิก7ประเทศคือกัมพูชาลาวเวียดนามเมียนมาอินโดนีเซียมาเลเซียและไทยสำหรับประเทศไทยขณะนี้สามารถเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้านได้แล้วเช่นภาคใต้ไทยมาเลเซียสิงคโปร์มีจุดเชื่อมที่สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสและประดังเบซาจังหวัดสงขลาโดยเชื่อมต่อระบบรางของมาเลเซียไปสิงคโปร์ได้ส่วนภาคอีสานจากไทยลาวจีนขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อกันระหว่างกันเพื่อรองรับขนส่งคนและสินค้าสามารถเชื่อมต่อระบบรางไปเส้นทางคุนหมิงปักกิ่งใช้เวลา8ชั่วโมงเมื่อไปถึงปักกิ่งสามารถเชื่อมต่อระบบรางไปยังรัสเซียและประเทศกลุ่มยุโรปภาคตะวันออกไทยกัมพูชาได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันแล้วในปีนี้เพื่อเตรียมเปิดเดินรถเชื่อมต่อกันช่วงอรัญญประเทศปอยเปตพร้อมมอบรถไฟ1ขบวนให้เป็นของขวัญแก่รัฐบาลกัมพูชาสำหรับภาคตะวันตกไทยเมียนมาอยู่ระหว่างหารือระหว่างรัฐบาลเพื่อเปิดเดินรถไฟเชื่อมบริเวณด่านเจดีย์3องค์และทางฝั่งทวายรวมทั้งกำลังหารือกับมาเลเซียเกี่ยวกับรถไฟสายสุไหงโกลกปาซิมัสโดยจะฟื้นฟูรถไฟสายนี้เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าชายแดนทางภาคใต้ส่วนความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนายวรวุฒิบอกว่าได้เสนอเรื่องเวนคืนพื้นที่โครงการ800ไร่มูลค่าประมาณ3,000ล้านบาทเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว
หากเห็นชอบก็จะเสนอออกพระราชกฤษฎีกาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาคาดว่าจะใช้เวลา 1-2 เดือนซึ่งพอดีกับช่วงที่ให้เวลาเอกชนออกแบบรายละเอียดก่อสร้างเพื่อกำหนดจุดส่งมอบพื้นที่วันนี้เข้าครม.ครับวันนี้เข้าครม.แต่กระบวนการยังไม่จบนะครับผ่านครม.เสร็จก็ต้องส่งไปตราเขาเรียกว่าต้องไปตราเป็นพระราชกฤษฎีกาประกาศในราชกิจจาซึ่งขั้นตอนเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ 1-2 เดือนนะครับระหว่างนี้ก็เราก็ยังไม่มีสิทธิ์เข้าไปเลยจุนจ้านในพื้นที่เพราะยังไม่มีกฎหมายเข้าไปนะครับแต่เราก็จะเตรียมการพื้นที่ใกล้เคียงก่อนว่ามีลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวฝ่ายกำลังจะวางแผนกันอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้ความคืบหน้าคือเข้าโครงหมอกพื้นที่เยอะแค่ไหนก็ประมาณ800ถึงประมาณ800กว่าไร่มั้งครับแล้วก็ที่แสงเสาจะเยอะสุดอ่ะเพราะจะมีโรงซ่อมด้วยนะครับเป็นสถานีที่ห่างออกห่างมาจากสถานีแสงเสาปัจจุบันเนื่องจากว่าตรงนั้นมันที่ชุมชนเยอะมากนะครับแล้วทำโรงซ่อมไม่ได้ก็ต้องออกไปขยับไปทำบ้านน้ำเปรี้ยวหน่อยแล้วก็ไปอ้อมมาเชื่อมสายเดิมซีพีเดี๋ยวนี้เขาก็ต้องเน้นเรื่องออกแบบก่อนเพื่อจะชี้แนวว่าพื้นที่ที่เราเตรียมไว้มันโดนอะไรบ้างแน่ๆเพราะว่าในการออกแบบมันจะบอกได้ว่าพื้นที่ที่เราคาดว่าจะโดนเนี่ยโดนทั้งหมดหรือโดนบางส่วนหรือโดนอะไรแล้วจากนั้นพอเขาชี้แนวออกแบบเสร็จแล้วออกแบบแนวเสร็จเนี่ยก็จะเริ่มออกแบบรายละเอียดซึ่งก็จะตามมาเป็นขั้นตอนของการออกแบบนะครับเราก็จะต้องไปร่วมกับเขาเพื่อที่จะดูแนวทั้งหลายแล้วว่าเอ้ยบ้านนี้โดนหรือเปล่าหมู่บ้านนี้โดนไหมอะไรไหมหรือผู้บุกรุกรายไหนที่โดนอะไรเงี้ยครับการรถไฟแห่งประเทศไทยยังชี้แจงแผนงานสถานีกลางบางซื่อที่จะเปิดใช้ปี2564จะเป็นสถานีใหญ่สุดในอาเซียนบนพื้นที่ 275,000 ตารางเมตรคาดหวังให้เป็นศูนย์กลางระบบรางทำให้เส้นทางรถไฟสายคุณหมิงสิงคโปร์เชื่อมต่อไปยัง2สนามบินหลักในไทยที่มีผู้โดยสารมากกว่า100ล้านคนต่อปีและเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงเดินทางไปยังจีนได้หรือเลือกใช้รถไฟทางคู่ไปเชื่อมต่อมาเลเซียและสิงคโปร์รวมทั้งจะได้พัฒนาย่านการค้าแหล่งช้อปปิ้งบริเวณโดยรอบสถานีเหมือนกับสถานีระบบรางขนาดใหญ่ในญี่ปุ่นเช่นโตเกียวและก็โอซาก้าค่ะทางด้านทีเซปนั้นพร้อมที่จะนำนโยบายเมืองแห่งไม้ที่ยั่งยืนมาสนับสนุนการจัดประชุมสุดยอดอาเซียนพร้อมกับชูตลาด4กลุ่มนะคะเจาะกลุ่มตลาดไม้โดยคาดปี2563จะทำรายได้เข้าประเทศถึง 57,000 ล้านบาทค่ะนายจิรุธอิสรังกูลณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซปกล่าวว่าจะผลักดัน5เมืองไม้หลักคือกรุงเทพพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่และขอนแก่นเป็นต้นแบบการพัฒนาเมืองสู่การเป็นเมืองแห่งไม้ที่ยั่งยืนช่วยสร้างมาตรฐานสร้างแนวคิดสู่ภาคปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนสังคมและเศรษฐกิจเป็นการดำเนินงานที่สอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นวาระของโลกซึ่งในประเทศไทยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนสนับสนุนการจัดงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการจัดประชุมอาเซียนที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพตลอดปีนี้มีโจทย์ที่ระบุการเลือกสถานที่จัดงานอาหารเส้นทางการจัดเลี้ยงโรงแรมที่มีนโยบายมุ่งสู่ความยั่งยืนก็คือเราจะพยายามส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองพยายามให้เมืองเนี่ยมีความเป็นเจ้าภาพของงานนานาชาติเพราะตอนนี้เนี่ยการคัดเลือกสถานที่เนี่ยของการจัดงานจัดประชุมเนี่ยเขาคำนึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นความสำคัญท่านจะเห็นว่าเราจะไม่ใช้ขวดพลาสติกแล้วทุกอย่างจะเป็นขวดแก้วหมดนะครับซึ่งเราใช้คำว่าขวดพลาสติกเนี่ยเป็นโครงการแรกของเราที่เราจะทำร่วมกันทั้ง5 My City นะครับในด้านมิติในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของการใช้นะครับมีความซัสเทนนะครับมิติของการประชาสัมพันธ์เผยแพร่นะครับให้ทำมากขึ้นนะครับการจัดการแยกขยะนะครับในเรื่องมิติของการสนับสนุนงานเราก็ทั้ง MICE เนี่ยก็จะมีแพ็กเกจอย่างที่ผมเรียนนี่คือ MI เป็นตัวอย่างนึงในการซัพพอร์ตงานที่เป็นซัสเทนนะครับที่มีความเป็นซัสเทนเบลิตี้หรือความยั่งยืนแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมส่วนสุดท้ายก็คือเราจะมีการประเมินผลต้องเกิดได้จริงซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่เราประเมินผลได้จากการวิจัยของเรานะครับผู้อำนวยการทีเซปยังกล่าวด้วยว่าได้กำหนดแผนงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการขาย4กลุ่มคือกลุ่มประชุมตามจังหวัดที่มีศักยภาพหรือ Meet Now กลุ่มการประชุมขนาดใหญ่หรือว่า Meet Mega
กลุ่มประชุมตามธุรกิจภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 หรือ Meet Smart และกลุ่มการประชุมเพื่อการจัดงานอย่างยั่งยืนโดยกำหนดเป้าหมายปี2563จะมีนักเดินทางไม้ต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทย 1.38 ล้านคนทำรายได้กว่า 100,000 ล้านบาทในจำนวนนี้ประมาณการว่าจะเป็นตลาดธุรกิจประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล 762,000 คนโดยสร้างรายได้ถึง 57,000 ล้านบาทค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหววิวาทะที่เกิดขึ้นในกรรมาธิการปปช.สภาหลังจากที่มีประเด็นซึ่งประธานจะเรียกทั้งพลเอกประยุทธ์และก็พลเอกประวิตรมาชี้แจงปรากฏว่านำมาสู่การที่กรรมาธิการอีกท่านของพลังประชารัฐลาออกเลยค่ะนะแล้วก็เกิดการตอบโต้แต่มีรายชื่อคนใหม่เข้าไปแทนด้วยนะคะสนุกสนานน่าดูเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ